ต้อนรับโจอี้สุด Number 5 Bar ครับครับเป็นเกียรติมากที่คุณแวะมาเยี่ยมเยียนบาร์ของเราครับผมต้องหาอะไรให้คุณดื่มก่อนผมมีโซดา Rock Mountain ชงยิ่งเข้าเล่ายิ่งลื่นผมเดาเองว่านักร้องแบบคุณควรจะต้องมีเครื่องดื่มอะไรที่มันช่วยดูแลเสียงคุณนิดหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกในระบบสุริยะจักรวาลที่มะนาวเหลืองกับมะนาวเขียวจะเจอกันและคุณก็จะเป็นผู้เสี่ยงตายคนแรกที่จะได้กินมันพร้อมกับผมโอเคแล้วก็เคล็ดลับของการทำให้เครื่องดื่มรสมะนาวหวานใจคือการเอากลิ่นมันป้ายที่แก้วด้วยแล้วก็จะมีสูตรลับของผมที่ผสมกันระหว่างมะนาวเขียวกับมะนาวเหลืองจากนั้นมันก็จะปิดงานด้วยนี่โซดาล็อกเมาเทนหายไปเชื่อไหมผมมีปัญหาเรื่องการหาที่คีบน้ำแข็งแล้วคนดูคอนเทนต์เนี่ยชอบด่าผมว่าผมชอบใช้มือหยิบน้ำแข็งครับซึ่งผมไม่สนด้วยโอเคผมก็มือผมได้เลยครับโอเคเราอยู่ในวงเล่าใช่ครับเราก็งานมือทั้งนั้นแต่เราคงไม่ถึงกับเอานิ้วคนลองดูครับครับเฮ้ยได้นะโอ้ได้นะดีมากเลยครับเยี่ยมเลยดีใจที่คุณชอบโอเคและเดี๋ยวคุณจะต้องตั้งชื่อมันให้ผมด้วยโจอี้ครับคุณเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากผมใช้คำนี้เลยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียหรือมันเป็นยังไงกับการที่นักร้องสักคนเนี่ยแม่งประสบความสำเร็จตั้งแต่เพลงแรกเลยที่เปิดตัวโดยยอดวิววันนี้160ล้านครับในแทร็กที่ชื่อว่าดวงเดือนครับซึ่งมันชื่อแม่ผมด้วยใช่ครับ ตอนนี้คุณมีอยู่4ซิงเกิล4ซิงเกิลครับครับหน้าทองก็ยังจะตอกย้ำความสำเร็จอีกเหมือนแม่งจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับคุณเลยในขณะที่ได้ประสบการณ์ของผมเนี่ยเราผ่านการพูดคุยกับศิลปินหลายคนกว่าจะโดนกว่าจะได้เนี่ยมันต่อสู้ฝ่าฟันกันพอสมควรครับคุณรู้สึกยังไงกับความสำเร็จอันรวดเร็วนี้มันน่ากลัวหรือมันน่าภูมิใจหรือมันกดดันไหมหรือว่าจริงๆก็มีความกลัวครับมีความกลัวเพราะว่าตั้งแต่เพลงดวงเดือนที่มันดังครับการออกไปโชว์อะไรผมก็ยังไม่ได้ไปโชว์เพราะว่าช่วงนั้นมันดังเพราะช่วงโควิดครับตอนนั้นก็เราก็ยังไม่ได้ออกมาข้างนอกเยอะมากเท่าไหร่ครับคือเพลงมันทำงานไปใช่ครับเพลงทำงานไปแต่คนก็ยังไม่รู้ว่าแบบเออใครเป็นคนร้องอะไรแบบนี้ครับตอนนั้นแต่พอหน้าทองมานี่นะครับมาแล้วดังตุ้มแล้วเราเริ่มมีคอนเสิร์ตทุกวันเต็มเดือนเลยผมได้ยินว่าคิวคุณแน่นในแน่นในแน่นในแน่นเลยใช่ครับแล้วแบบพอเพลงมันเพลงหน้าทองมันดังเนี่ยมันก็เลยผมเลยกลัวมีความกลัวอยู่ครับว่าแบบเราแบบจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเลยมีกลัวคิดอยู่ว่าแบบผมจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ในชีวิตประจำวันผมก็ใช้ชีวิตปกตินะครับแต่ว่ากลัวแค่แบบกลัวแบบการไปเจอแบบคนที่เรารู้จักแล้วแบบอาจจะทำแบบหรือเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าแล้วแบบเราไม่รู้ตัวอะไรตรงนี้คุณสบายใจได้เลยครับโจอี้ท่านนี่คืออย่าหาว่าน่าสอนนะผมจะบอกคุณว่าชื่อเสียงกับเงินทองมันจะไม่เปลี่ยนคุณหรอกครับแต่มันจะขยายสิ่งที่คุณเป็นให้ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองทีนี้เราลองมาดูว่าคุณเป็นยังไงฮะดีกว่าเราจะได้เห็นว่ามันจะขยายใหญ่โตยังไงคุณมาจากเวทีประกวดใช่ครับแล้วก่อนหน้านั้นนะฮะผมเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปเลยครับที่มัธยมก็เป็นเด็กดื้อแบบคือแบบเด็กนรกคนนึงไหนลองดูประวัติอาชญากรรมคุณหน่อยเช่นก็แบบเป็นเด็กที่คือเขาเรียนกันก็แบบชวนเพื่อนไปร้องคาราโอเกะโอเคแล้วเนี่ยเขาก็แบบคือแบบก็ไปโดนเรียนบ้างปราบปรายโดนเรียนบ้างปราบปรายอะไรแบบนี้ขับมอไซค์เล่นตอนคืนอะไรกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็คือขนองตามภาษาวัยรุ่นการโดดเรียนไปคาราโอเกะแปลว่าคุณก็ต้องรักการร้องเพลงแต่ไหนแต่ไรอ่ะใช่ครับเพลงไหนในคาราโอเกะที่เข้าคาราโอเกะไอ้โจอี้จับไมค์ปั๊บเพื่อนรู้เลยเพลงนี้แน่นอนก็เป็นน่าจะเป็นเพลงของเพลงพิเศษโลโซครับก็แบบจะก็เป็นผมชอบร้องเพลง14ครั้งชอบก็แบบคือไปร้านคาราโอเกะนี่คือเพลงเดียวเพลงเดียวเลยเพลงเดียวก็เพื่อนดื่มกันไปแบบถึงตอนไหนก็เพลงนี้เป็นอีกเพลงเดียวถึงตอนไหนก็เป็นเพลงประจำอะไรทำให้คุณตัดสินใจไปประกวดในช่วงนั้นเนี่ยผมเรียนครูด้วยครับครับคือด้วยความที่แบบเราเรียนครูแล้วแบบอยากเป็นครูแต่ว่าเรียนไปเรียนมา4ปีแล้วลึกๆแล้วเราแบบไม่ถนัดเลยอ่ะแบบไปฝึกสอนแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ถนัดเลยครับแบบอะไรทำให้คุณอยากเป็นครูตอนเด็กเคยไปเล่นบ้านลูกของคนที่เป็นลูกเป็นข้าราชการเขามีของเล่นแบบเยอะเลยแบบ
เราก็ไปขอเล่นกับเขาอะไรเนี่ยอ๋อครูในนี่ก็คือข้าราชการใช่ครับคือจากประสบการณ์ที่คุณโตมาพบว่าอาชีพข้าราชการมันก็มั่นคงดีใช่ครับข้าราชการก็มีหลายสายคุณก็เลยเลือกสายที่มันใกล้ตัวสุดก็คือข้าราชการครูแล้วเพราะเราก็เป็นนักเรียนถูกไหมแต่4ปีแล้วก็เหมือลอยเลยเพราะว่านี่ไม่ใช่ชีวิตที่กูใช่ครับสมมติผมจบไปเนี่ยผมจะไปสอบบรรจุแล้วเป็นครูแล้วแบบยังไงต่อว่าแบบเราไม่ได้ชอบคุณเคยเป็นครูฝึกสอนด้วยใช่ครับตอนไปฝึกสอนยังไงบ้างอะเด็กมันไม่เชื่อครูฝึกสอนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแบบคุณสอนระดับชั้นไหนตอนเป็นครูสอนตั้งแต่ป.1จนถึงมัธยมม.6แล้วเชี่ยครูสอนเอาไม่อยู่อยู่แล้วผมจำได้ครูฝึกสอนนี่เป็นเหยื่อของนักเรียนใช่ครับถ้าแจ่มมาก็เจอครูด้วยกันหรือไม่ก็นักเรียนโตๆบวกนะถ้าเป็นครูผู้ชายนี่แม่งก็เด็กมันก็ไม่เชื่อใช่ครับจนต้องมีครูจริงเดินเข้ามาใช่ไหมนักเรียนอะไรเงี้ยใช่ครับเหมือนแบบเราก็ไม่ได้อายุห่างกับเขาไล่เรียกกันเขาเป็นเด็กมัธยมครับแต่แค่รู้สึกว่าแบบเราไม่ถนัดในการแบบสอนมันไม่ใช่ตัวเราครับแต่ส่วนลึกแล้วแบบเราชอบร้องเพลงเราอยากมีผลงานที่แบบได้ร้องเพลงบนเวทีอะไรแบบนี้ผมเดาว่าจะต้องมีนักเรียนที่คุณเคยสอนเขาจำได้ว่าเฮ้ยนี่มันครูฝึกสอนนี่หว่าที่เนี่ยจำได้ครับต้องมีจำคุณได้บ้างครับว่าครูนี่แม่งเป็นทางที่ไม่ใช่เลยครับแล้วคุณก็เลยตัดสินใจไปประกวดเลยเงี้ยใช่ครับก็แบบตัดสินใจไปประกวด The Voice ซึ่งแบบวันนั้นก็แบบขอแบบวันเดียวตอนเช้าส่งประกวดแบบส่งคลิปวิดีโอไปเลยครับแบบก็อยากแค่แต่ว่าความฝันผมไม่ได้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นศิลปินแบบที่แบบมีเพลงของตัวเองนะผมคิดแค่แบบอยากออกทีวีเพราะว่าแบบอยากให้แบบตายายแล้วก็แม่เห็นว่าแบบเฮ้ยผมออกทีวีนะแบบเนี้ยได้ออกทีวีออกช่องโทรทัศน์แต่ยังไม่ได้บอกใครว่าคุณไม่อยากเป็นครูถูกไหมเพราะไม่งั้นเรื่องใหญ่นะใช่ครับคุณเรียนร่ำเรียนมาเขาก็รอคุณสอบบรรจุผมเดาเอานะใช่ครับซึ่งเป็นอย่างนั้นซะด้วยใช่ครับปรากฏว่าออก The Voice กี่หันอะก็อีกกี่หันพี่ป๊อปครับหันเดียวครับพี่ป๊อปโอเคไปถึงรอบไหน The Voice โอ้รอบไฟนอลเลยครับไฟนอลเขาจะแข่งแบบ2ฝั่งฝั่งละ4แบบคัดออกมาเรือ2ก็ถือว่าใน The Voice คุณประสบความสำเร็จพอสมควรไปลึกเป็นที่จดจำใช่ครับจังหวะไหนที่บอกที่บ้านละไม่เอาละไม่เป็นครูไม่เป็นอะไรจังหวะไหนเพราะว่าจังหวะนี้สำคัญถ้าเอาจริงแล้วคือจังหวะที่แบบเราอยู่ใน The Voice เนี่ยนะครับเฮ้ยทำไมแบบเราอยู่บนเวทีแล้วแบบเราได้เหมือนเราได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างในที่เราไม่เคยทำครับใช่ชิบหายใช่ไหมใช่ครับถูกที่ถูกทางไปหมดใช่ครับมีพลังบางอย่างมีแสงไฟมีคนดูใช่ไหมใช่ครับถูกต้องรู้สึกถูกต้องไปหมดใช่ครับแต่มันไม่เคยรู้สึกแบบนั้นนะครับอันนี้มันเรียกว่าอะไรวะคุณอย่าลืมความรู้สึกเหล่านี้นะการที่อยู่ที่ไหนแล้วพบว่าเชี่ยนี่มันที่ของกูตัดสลับตอนอยู่หน้ากระดานดำแล้วแบบสักนี่ไหมจำสองความรู้สึกนี้ไหมเสร็จปั๊บตัดสินใจบอกที่บ้านเลยบอกที่บ้านเพราะแบบเดี๋ยวผมพอยังไม่ได้ไปสอบครูนะแบบพอบอกคุณยายกับแม่คุณตาว่าผมยังไม่ได้สอบครูผมขออนุญาตมาแบบเนี่ย3ปีแบบมาเป็นมาฝึกงานกับพี่ป๊อปพี่แบงค์มาแบบอยากมาเป็นศิลปินเผื่อได้เป็นศิลปินเนี่ยผมพอมาแบบทำเพลงมาอยู่กับพี่ๆเขาคุณฉลาดพูดนะถ้าบางคนมันไม่ฉลาดพูดนะมันก็จะบอกว่าไม่เอาละไม่เป็นครูละจะเป็นศิลปินอันนี้ถือว่าขัดแย้งแต่คุณแช่งกันว่าขอมายังไม่ได้สอบนะบเดี๋ยวไปนู่นนี่ก่อนที่บ้านเขาก็แม่ก็บอกแล้วแต่ลูกเลยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โอเคอะไรเนี่ยแล้วคุณก็เลือกถูกซะด้วยครับคุณก็ซื้อหวยถูกซะด้วย คุณอยู่กับใครแรกๆนะผมเนี่ยก็มาอยู่กับพี่แบงค์รัฐวิทย์ซึ่งพี่แบงค์รัฐวิทย์เขาเป็นผู้ช่วยโค้ชใน The Voice ผู้ช่วยพี่ป๊อปเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนกันก็มารู้จักกันเนี่ยครับก็คุกคีกันกับพี่แบงค์กับพี่ป๊อปเนี่ยครับสองคนก็อยู่ที่ผมก็อยู่ที่บ้านพี่แบงค์ทำเพลงแบบศึกษาดูงานแบบเขาไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันกับพี่ป๊อปอะไรเนี่ยพี่ป๊อปไปเล่นผมก็ไปกับพี่ป๊อปไปดูว่าแบบเขาโชว์ยังไงแบบเวลาซ้อมผมก็ไปบ้านพี่ป๊อปแม้กระทั่งเวลาแบบไปกินข้าวเล่นเกมเนี่ยผมก็ไปนอนที่บ้านพี่ป๊อปเลยนะเรียกว่าใช้ชีวิตกับเขาเลยและในที่สุดคุณก็มีเพลงของตัวเองใช่ครับและก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่เพลงแรกเลยไม่คิดว่าจะดังจะแบบคนจะดูตั้งร้อยล้านอะไรแบบนี้ไม่คิดเลยครับวินาทีแรกที่มันเมื่ออัดเสร็จแล้วมันกลายเป็นมาสเตอร์แล้วมานั่งฟังกันเชื่อลึกๆไหมว่าไอ้เฮียนี่โดนแน่นอนมันต้องมีเชื่อลึกๆเนี่ยตอนฟังแบบมาสเตอร์แล้วก็ดูทั้งเอบีผมแบบน้ำตาเลยนะแบบเพราะว่าแบบอุ้ยเพลงนี้แบบทำไมแบบดีจังแบบไม่คิดว่าภาพแล้วก็ MV พอปล่อยมาที่เป็นแบบจะได้ให้คนดูแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมแบบพอดูแล้วมันส่งมาถึงผมจังเลยแบบพอปล่อยไว้เนี่ยคนน่าจะรู้สึกแบบผมแบบแค่คิดเล่นๆครับแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะดังอ่ะ10ล้านวิวแรกเป็นไงโหแบบ10ล้านวิวแรกนี่ผมยิ้มเลยนะแบบโอ๊ยเรามีเพลง10ล้านแล้วนะแบบอะไรเนี่ย10ล้านวิวแบบมันเยอะมากเลยนะครับนั่นเองแบบ50 5ไป50ล้านวิวอะไรเหี้ยโห
ผมพอ50พอ50จะแบบเราจะไปถึง100ล้านมั้ยเนี่ยแบบมันจะถึง100ล้านจริงๆเหรอแบบก็เริ่มมีแบบคิดไปถึง100ล้าน100ล้านวิวใช่พอ100ล้านนี่ก็แบบไม่ใช่ไร้สารเอ้ามัน100ล้านจริงๆแล้วเหรอเนี่ยก็แบบมันก็งงไปหมดแล้วแบบไล่ไปอีก120อ่ะ150อ่ะมันตั้งตัวความรู้สึกไม่ทันครับครับไม่ทันเลยแต่ก็เป็นช่วงโควิดก็ให้เพลงทำงานใช่ครับแล้วคุณก็ซื้อหวยถูกอีกใบอ่ะตอนช่วงหลังโควิดครับที่ศิลปินเริ่มรับงานได้ครับเราเริ่มทำการแสดงได้พบเจอกันได้ครับณหน้าทองออกมาครับพอดีจังหวะที่แบบออกมาโชว์ได้เลยครับตอนนี้หน้าทองไปเท่าไหร่แล้ว94ล้านแล้วเท่โหดมากครับคนดูนี่ต้องปรบมือกันนั่นเลยไอ้ชี้เอาอีกแล้วอ่ะเอาอีกแล้วอ่ะคิวงานของคุณนี่ก็ใช้คําว่าแน่นแน่นมากจําอารมณ์ตอนออกมาเพอร์ฟอร์มครั้งแรกได้มั้ยออกมาแบบโอ้นั่นเองจําเหตุการณ์ได้มั้ยมันคือที่ไหนยังไงที่กาญจนบุรีครับชื่อหาดอะไรนี่แหละหาดจอมเทียนหาดจอมเทียนหรือเปล่าหาดจอมเทียนพัทยาหาดสำราญหาดอะไรหาดสักอย่างนี่ผมจำไม่ได้มันเป็นงานแรกของที่เพลงหน้าทองออกกาญจนบุรีมีสิ่งที่เรียกว่าหาดด้วยเหรอครับหรือเป็นชื่อร้านนี่อะไรนะมีไหมกาญจนบุรีแล้วกันกาญจนบุรีที่ไหนสักที่ที่ผมไปเล่นเหมือนเป็นงานที่แบบเล่นหน้าทองครั้งแรกๆเลยมั้งครับครับผมอันนั้นผมเป็นวันที่แบบวันนี้ผมจะแบบผ่อนคลายที่สุดคือวันที่ผมได้เล่นคอนเสิร์ตที่ผมรอคอยมาเป็น2ปีครับ2ปีกับ3ปีครับนั่นเองครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่แบบผมจะผ่อนคลายที่สุดจะแบบผมจะส่งพลังให้คนดูให้ได้ที่สุดแล้ววันนั้นน่ะคนดูประมาณ 4,000 คนแบบคอนเสิร์ตใหญ่ๆเลยนะใช่ครับแล้วเป็นคอนเสิร์ตที่เขาเปิดให้ขายบัตรเข้ามาเป็นลานกว้างครับผมก็แบบจะไม่แต่งตัวอะไรเลยผมใส่เสื้อกล้ามกางเกงยีนสะพายพินลงไปร้องเพลงหน้าทองขึ้นพินขึ้นคนแบบเฮ้แบบแล้วก็แบบฉันจึงพอยาท่อนมันมีท่อนเดียวฉันจึงเป่าคนก็ลองด้วยกันคนผมลูกสู้ขลังฟื้นขึ้นมาแบบมันเหมือนแบบเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยแบบโอ้แบบนี่แหละผมนี่แหละคือชีวิตผมจากวันนั้นครั้งแรกแล้วมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้ตั้งกี่งานครับคุณพบเห็นอะไรจากการที่คุณโชว์เพลงเดิมๆแล้วก็จำนวนการแสดงมากขึ้นคุณรู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรยังไงไหมคุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านี้ยังไงงานแรกๆนี่ก็ยังไม่รู้ครับนันเองไม่รู้ว่าแบบเราแบบเราจะส่งอะไรยังไงจังหวะนู่นนี่นั่นจังหวะที่แบบส่งคนดูให้แบบให้คนดูอยู่กับเราอะไรนี่ก็มีแบบเรายังไม่รู้แต่พอมาแบบประมาณ 7-8 งานก็เริ่มเข้าใจคนดูแล้วว่าเอออย่างนี้นะแบบเหมือนแบบบางทีคนดูเขาแบบพอดแบบอยากมีเพลงที่แบบผ่อนคลายเพลงเหนื่อยเพลงแบบเพลงพักเพลงอะไรแบบนี้เราเริ่มรู้ถ้าแบบเราใส่พลังอย่างเดียวแบบเราอาจจะแบบคนดูอาจจะเหนื่อยอะไรแบบนี้เริ่มรู้มากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ที่ได้รับจริงๆคือน้ำนั่นเองผมรู้สึกว่าแบบผมมีพลังทุกวันแบบเหมือนแม้ทั้งแบบเราก็นอนน้อยนะแต่พอไปขึ้นเวทีอ่ะมันเหมือนเราผมทิ้งทุกอย่างแบบพออยู่บนเวทีมันเหมือนผมตายบนเวทีได้เลยอ่ะผมบอกกับพี่ๆตอนเล่นมันมีครั้งหนึ่งที่ไปเล่นศรีสะเกษแล้วแบบแอร์เขาเปิดช้ามันคนยัดเข้าไปประมาณ1,000กว่าแบบร้านเล็กๆแต่ยัดเข้าไปแล้วแอร์มันช้าแล้วร้อนมากร้อนแบบผมหายใจไม่ทันอ่ะคือวันนั้นผมแบบผมตายบนเวทีได้เลยแบบประมาณแบบอาจจะตายบนเวทีได้เลยแต่ก็ผมก็อาจจะใส่ให้สุดแบบเหมือนเราแบบเฮ้ยนี่แหละแบบมันคือชีวิตผมคุณเชื่อไหมวันก่อนเนี่ยผมนั่งอยู่คอนโดในห้องทำงานผมอยู่ๆผมก็คิดขึ้นมาว่าเออผมขาดการได้ยินเสียงปรบมือว่ะเพราะว่ารายการที่ผมถ่ายรายการทีวีปกติมันต้องมีคนดูนะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีคนดูแล้วมันไม่มีเสียงปรบมือแล้วก็เมื่อก่อนผมทำเดี่ยวไมโครโฟนแล้วก็ปกติผมจะทำผับอโคจรทุกปีที่ Big Mountain มันนั่นคือเวทีโชว์เวทีหนึ่งผมไม่ได้ทำมา2ปีแล้วผมคิดถึงสิ่งที่คุณกำลังอธิบายบรรยากาศของผู้คนเป็นพันเนี่ยที่มันปรบมือหรือร้องตามเราหรือส่งพลังอะไรบางอย่างเออผมกำลังหอยหาอะไรแบบนี้จังเลยแล้วพอฟังคุณเล่าว่าเออคุณได้รับมันอยู่บ่อยๆใช่ครับนะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเชี่ยตายตรงนี้ได้เลยเป็นความรู้สึกที่ผมเข้าใจนะความรู้สึกผมเข้าใจนะคุณวางแผนกับชีวิตยังไงโจเอ้โอ้ผมวางแผนง่ายมากเลยครับนั่นเองผมวางแผนตั้งแต่ผมแบบตัดสินใจมาเป็นนักร้องเลยครับผมมาวางแผนไว้ว่าผมจะมาแบบเหมือนถ้าผมได้ทัวร์คอนเสิร์ตเยอะๆผมก็จะเก็บตังค์อยากซื้อบ้านสักหลังที่กรุงเทพแล้วให้ตาให้ยายให้แม่มาอยู่แล้วก็เลี้ยงหมาแล้วก็แบบได้อยู่ด้วยกันครอบครัวลุงป้าน้าอา
ครที่แบบไม่มีที่นอนมานอนที่บ้านผมอะไรแบบนี้แบบเหมือนครอบครัวผมเขาอยู่ด้วยกันมาที่บ้านที่ร้อยเอ็ดเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดผมอยากให้เป็นแบบภาพทุกวันนี้ถิ่นฐานคุณคือร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดครับบ้านเกิดอยู่ร้อยเอ็ดใช่ครับแล้วคุณก็เหมือนอยากมีบ้านที่กรุงเทพเพื่อให้ทุกคนใช่ครับมาอยู่ด้วยกันใช่ครับเออเป็นฝันที่เรียบง่ายดีนะครับมีหมาด้วยมีหมาด้วยคุณเลี้ยงหมาหรอเลี้ยงหมาครับชอบหมามากเออผมก็เลี้ยงหมารักหมามากผมก็รักหมามากคุณเลี้ยงหมาอะไรบางแก้วครับชื่อเป่าตุงโหดูชิบหายดูมากครับทำไมเลี้ยงบางแก้วจริงไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงด้วยมีน้องลูกพี่ลูกน้องลูกของลุงครับมันซื้อหมาไว้ที่สกลนครแล้วมันมีญาติมันอ่ะชอบเมาแล้วก็เอาหมาไปฆ่าแบบเอาจริงนะเอาไปฆ่าเอาหมามันไปทารุณไปฆ่ามันก็เลยแบบมันซื้อหมาตัวนี้มามันก็เลยไม่มีที่ไปก็เอามาให้ที่บ้านอ๋อคือพูดง่ายว่าเพื่อนคุณมีญาติที่ชอบรังแกหมาใช่ครับก็เลยเอามาใช่ครับน้องก็เรียกว่าคนเหี้ยเลยกว่าเรียกว่าเป็นคนเหี้ยคนหนึ่งโอเคคุณก็เลยเอามาใช่ครับว่ามาเลี้ยงเป่าตุงเป็นบ้านพันบางแก้วตัวเล็กน่ารักตอนแรกตัวเล็กบางแก้วเนี่ยแรกก็จะน่ารักแต่พอมันโตขึ้นมาแล้วก็โอ้ผมนี่แบบเครื่องจักรสังหารเครื่องจักรสังหารคือใครมาส่งน้ำแข็งที่บ้านไม่ได้นะครับแบบผมต้องกอดไว้แล้วแบบมันพร้อมที่จะฟัดเลยอ่ะแบบคุณรู้ไหมยิ่งคุณทำอย่างนั้นอ่ะในความเข้าใจของหมาคือมันได้รับการซัพพอร์ตว่าเอาเลยลูกจริงเอาเลยลูกมันได้รับการซัพพอร์ตว่าเอาเลยลูกมันเคยกัดใครไหมกัดครับกัดอุ้ยกัดเยอะกัดเยอะกัดเยอะเลยครับนั่นเองไอ้บ้านที่คุณอยากจะให้ญาติมาอยู่กันก็จะมีหมาตัวนี้ต้อนรับด้วยคุณหาเวลาดูแลเป่าตุงหน่อยเพราะว่ามันจะกัดกันไม่หยุดเลยใช่ครับในตอนนี้ที่สายดีขึ้นครับเพราะว่าพาไปทำหมันอ๋อใช่มันก็จะลดความเครียดกายลงว้าวเอาจริงแล้วเมื่อดูจากเนื้อแท้ของคุณเป็นคนง่ายๆคนหนึ่งเลยนะใช่ครับคุณเป็นคนง่ายๆที่โชคดีว่า รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรครับนี่เป็นคำทำนายจากผมนะฮะชื่อเสียงและเงินทองและความสำเร็จก็จะขยายสิ่งที่คุณเป็นซึ่งไม่มีอะไรน่าตกใจเลยแล้วคุณก็จะมีบ้านอย่างที่คุณอยากมีนะครับแล้วคุณก็จะมีที่ให้ญาติพี่น้องแล้วก็มีเหยื่อซ้อมเคี้ยวให้เป่าตุ้มมากมายแต่สิ่งที่ผมคิดแทนคุณก็คือว่าและตั้งคำถามและผมก็เคยเกิดขึ้นกับตัวเองนะมาถึงตรงนี้แล้วคุณอยากจะเรียกมันว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมกินไปอึกแรกผมรู้สึกว่าผมฟื้นคืนชีพขึ้นมาเลยครับฟื้นคืนชีพเออคำนี้ดีนะหรือจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษยังไงถ้าภาษาอังกฤษก็ต้องเหมือน reborn reborn ว้าว reborn ครับโอเค reborn โอเคผมว่าเราคุยมาถึงขนาดนี้ควรจะได้กินอะไรกันหน่อยครับถ้าคุณยังมีเวลากินข้าวกินปลากันเย็นนี้ซะหน่อยไหมได้เลยครับอ้าวดีใจที่คุณมานะครับก่อนอื่นนี่ตื่นเต้นมากผมแบบตื่นเต้นเพราะว่าผมก็เป็นแฟนรายการนี้คือรู้ไหมคือที่นี่ครับบาร์เนี้ยนี่คือความฝันของผมเลยนะบาร์แบบเนี้ยผมแบบไม่คิดว่าจะได้มานั่งตรงนี้แล้วก็พูดคุยกับนันเองแบบโหตื่นเต้นมากแล้วก็แบบเราเจอนันเองแล้วแบบโหสุดยอดเลยครับนันเองแบบทรงพลังครับโหแบบตื่นเต้นยังไงได้พูดคุยในมุมเขาเรียกทำมุมที่แบบไม่ค่อยได้พูดถึงนักเท่าไหร่เขาแบบก็มองว่าทุกคนจะแบบชอบนะครับ